มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงจริงๆค่ะบอกเลยว่าสำหรับพระเอกคนนี้ณเดชน์คุกิมิยะคิดถึงใครอีกแล้วก็ไม่รู้โพสต์เอาไว้ใน IG คุณขาไม่ต้องเดาหรอกค่ะเขามีอยู่คนเดียวที่เขาจะคิดถึงนะคะน้องยาย่าแหละนะคะนี่คือภาพประกอบความคิดถึงของเขาพี่ณเดชน์เขาประกาศกล้าวเอาไว้เลยแค่คิดถึงยังไม่พอคุณผู้ชมสังเกตในแคปชั่นนะรูปหัวใจพรุบพรับพรุบพรับไปหมดเลยโอ้แล้วจากความคิดถึงเนี้ยคุณผู้ชมพี่ณเดชน์เขาต้องการสื่อถึงใครมีใครพี่แจ็คพี่ณเดชน์เขาคิดยาย่าอุรัสยาโอลิวันต้องแท็กหากันเลยนะเอาจริงคือถ้าจับสังเกตก่อนเลยว่าเจ้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่อยู่ด้านหลังพี่ณเดชน์นี่นะ อยู่ที่บ้านน้องยาย่าจ้าคือเป็นของขวัญวันเกิดที่พี่ณเดชน์เนี่ยเขาซื้อให้น้องเมื่อวันเกิดปีนี้นั่นเองนะคะคุณค่ะก็เท่านั้นแหละได้รับคำตอบกันเนาะชัดเจนว่าพี่ณเดชน์เขาคิดถึงใครเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากน้องยาย่าคนสวยของเรานะคะก็ขอแซวนิดนึงแล้วกันภาพนี้นะคะพี่ณเดชน์เนี่ยยิ้มกว้างกว้างไม่ต้องสืบเลยนะคะว่าใครถ่ายให้ถ้าไม่ใช่น้องยาย่าแล้วเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยมาแซวกันด้วยนะอย่างสาวโบเมลดาค่ะเขาเล่นละครด้วยกันใช่ไหมกับมะเขียวมะเขียวเนี่ยถึงกับต้องเข้ามาแซวบอกว่าแซวกันด้วยความน่ารักของคู่นี้นะคะรวมไปถึงพี่รัศมีแขก็มาว้าวอีสานเลยจ้าน่ารักดีค่ะนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะใช่ค่ะจากที่ณเดชน์นะคะไปต่อ